This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินในนี้เจอภาพแล้วก็เจอเสียงก็กลัวกันจะแย่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องโรงแรมผีมาสิงร่างกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็บังคับให้ทำอะไรที่น่ากลัวเป็นอันตรายแก่ชีวิตของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะนี่คือเพลงผีแมวของคุณพงเทพประดวลชำนาญกับประสบการณ์ที่บอกเล่าการเจอผีในโรงแรมแห่งหนึ่งแต่โรงแรมที่กำลังเล่าให้ฟังนี้เป็นโรงแรมผีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นผีที่ไม่ได้หลอกเล่นๆหลอกเอาจริงเอาจังหลอกกะตายนี่คือวิทยุไทย PBS ออนไลน์ในช่วงรายการห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องโรงแรมผีตอนที่10จากบทประพันธ์ของออัฏฐจินดานายตำรวจนักเขียนที่นวนิยายเรื่องโรงแรมผีของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคของท่านค่ะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เรื่องนี้ก็ยังอ่านสนุกวันนี้เป็นตอนที่10แล้วนะคะเรามาทวนความเดิมกันก่อนเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้ววิญญาณหลวงนฤบาลเข้าสิงในเปลื้องให้ในเปลื้องไปบอกมยุรีให้เลิกติดต่อกับปริญญาแล้วก็ออกไปจากโรงแรมมยุรีตกใจคิดว่าเป็นในเปลื้องก็ไปบอกกับปริญญาปริญญากับในเปลื้องก็เลยทะเลาะกันด้วยความเข้าใจผิดจากนั้นวิญญาณของหลวงนฤบาลก็เข้ามาสิงมยุรีแล้วก็บังคับให้เธอเดินลงทะเลเพื่อหวังจะให้เธอจมน้ำตายแต่ก็โชคดีที่ปริญญาเห็นแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันหลังจากนั้นนายเปลื้องก็เชิญหมอผีมาปราบวิญญาณหลวงนฤบาลค่ะตอนนี้หมอผีมาที่บ้านแล้วแต่หมอผีสามารถที่จะปราบวิญญาณหลวงนฤบาลได้สำเร็จหรือไม่ต้องติดตามนะคะว่าหมอผีคนนี้เจ๋งจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็มีการตระเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จะต้องใช้ในพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วมาลองลุ้นกันเลยว่าความพยายามของในเปลื้องในการที่จะแก้ปัญหาการรุกรานการแผลงฤทธิ์แผลงเดชของหลวงนฤบาลจะสำเร็จหรือไม่หมอผีคนนี้จะชนะหลวงนฤบาลหรือเปล่านะคะติดตามได้เลยกับตอนที่10ค่ะโรงแรมผีออัฏฐจินดาค่ะตอนนี้ในเปลื้องเจ้าน้อยก็ช่วยกันจัดเตรียมพิธีกรรมลงมือจุดธูปจุดเทียนแล้วก็จัดสถานที่หมอผีหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหลับตานิ่งเงียบบรรยากาศในขณะนั้นแม้ว่าจะเป็นเวลากลางวันแต่มันก็ช่างเงียบเชียบแล้วก็เยือกเย็นในเปลื้องนั่งอยู่ด้านหลังหมอผีซึ่งชื่อว่าหมอเอี่ยมมีเจ้าน้อยนั่งนิ่งอยู่ที่หน้าประตูควันธูปลอยเป็นวงขึ้นไปสู่เพดานส่งกลิ่นหอมไปทั่วห้องคือหมอผีกำลังตรวจอาการ15นาทีผ่านไปหมอเอี่ยมลืมตาขึ้นในเปลื้องก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างครับหมอไม่เลวที่นี่มีวิญญาณอยู่2ดวงดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่ที่นี่ล่ะครับแต่ว่าวิญญาณดวงนี้อ่อนไม่มีพิษมีสงอะไรไม่เหมือนอีกดวงนึงเป็นวิญญาณจรแล้วก็เป็นวิญญาณประเภทเสียงดวงนี้มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้วิญญาณมีหลายประเภทหรือครับคุณหมอใช่ครับมีหลายประเภทตามที่ผมร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าวิญญาณมีหลายประเภทประเภทเสียงประเภทแสงซึ่งสามารถแสดงรูปได้เปลี่ยนรูปได้แล้วก็มีพวกอรูปวิญญาณคือวิญญาณที่ไม่สามารถแสดงรูปหรือที่เรียกกันว่าอธิสมานกายคือผู้มีกายไม่ปรากฏหมายความว่ามีรูปกายแต่มองไม่เห็นแม้แต่ตัวเองวิญญาณจำพวกนี้จะก่อรูปร่างมาให้เราเห็นไม่ได้ปรากฏได้แต่เพียงเสียงเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงสัตว์เป็นเสียงสัตว์จำพวกนกที่ร้องในเวลากลางคืนเช่นนกแสกค้างคาวอะไรเทือกนั้นหรือไม่ก็กระซิบกระซาบมากับสายลมในเปลื้องได้ฟังก็หัวเราะพอใจว่าโอ้โหแหมผมเพิ่งทราบอยู่นี้เองนะครับความจริงผมคิดว่าวิญญาณก็เหมือนกันหมดทั้งนั้นไม่มีการแยกประเภท
วิญญาณจรอีกดวงหนึ่งที่ผมพูดถึงนี้ถือว่าเป็นวิญญาณที่แรงมากดวงนี้ไม่อยู่เป็นที่วนไปเวียนมาคล้ายกับว่ามีสิ่งผูกพันอะไรอยู่ที่นี่สักอย่างหนึ่งซึ่งผมเองก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่แล้วหมอจะทำยังไงต่อไปครับก็ต้องลองดูมีอยู่สองอย่างสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็เปิดถ้างั้นก็ลงมือเถอะครับผมไม่อยากให้พวกที่มาพักที่นี่รู้เรื่องเดี๋ยวจะกลัวกันไปใหญ่เอาสิครับคุณจุดธูปอีก3ดอกเทียนหนัก1บาท1ดอกจากนั้นหมอเอี่ยมก็นั่งประนมมือหลับตาพึมพำคาถาอาคมอยู่ในคอนายเปรื้องหยิบเทียนสีพึ่งสีขาวมาดอกนึงจุดไม่ขีดไฟจุดที่ไส้เทียนแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดในเรื่องจุดเทียนจนไม่ขีดแทบจะหมดกล่องแต่จุดยังไงก็จุดไม่ติดพยายามจุดไม่ขีดทีละ3ก้านก็ยังไม่ยอมติดคือจุดเทียนไม่ติดในเรื่องก็เลยสะกิดหมอเอี่ยมให้ลืมตาแล้วก็บอกว่าหมอครับเทียนนี่ทำไมจุดไม่ติดก็ไม่ทราบผมจุดไม่ขีดจะหมดกลักอยู่แล้วเปลี่ยนเทียนก็แล้วคิดว่าใส่คงไม่ดีแต่ก็ไม่ยักกระติดหมอเอี่ยมก็หันไปดูเทียนหยิบไม่ขีดไฟมาลองจุดเองแต่จุดแค่ไหนจุดอย่างไรเทียนเล่มนั้นก็ยังไม่ยอมให้ติดง่ายๆเหมือนที่เคยติดถ้าจะไม่ได้การลงถึงกับจุดเทียนไม่ติดอย่างนี้แล้วก็ดูสิครับไม่ขีดติดแต่เทียนไม่ติดคุณเชื่อไหมล่ะเขาอยู่ใกล้ๆเรานี่เองอะไรครับอยู่ใกล้ก็วิญญาณที่ว่ามานะสิครับเวลาดับเทียนเป่าลมผ่านใบหูผมไปเลยลงอย่างนี้แล้วก็ผมเห็นจะไม่รับประทานละครับผมเคยผจญมามากแต่ไอ้ถึงกับจุดเทียนไม่ติดนี่ยังไม่เคยผมลาละครับคุณหาหมออื่นดีกว่าคืนทำไปเดี๋ยวเข้าตัวเป็นบ้าเป็นหลังเสียผู้เสียคนขาดคำหมอเอี่ยมผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการผจญภัยผจญผีก็ยกมือไหว้ในเปลื้องแล้วลุกออกจากห้องไปโดยที่ไม่ยอมเหลียวหลังมาดูอีกเลยนี่ขนาดยังไม่ทันได้ลงมือนะคะก็เปิดซะแล้วคือแค่ประเมินกำลังก็จัดได้ว่าหมอเอี่ยมที่เป็นหมอที่ฉลาดทีเดียวประเมินกำลังรู้ว่าไม่ไหวแน่นอนในส่วนคณะท่องเที่ยวของปริญญากลับมาที่โรงแรมเมื่อตอนเย็นทุกคนก็กลับมาด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินคนที่ไม่ค่อยนึกสนุกก็มีเพียงป้าชื่นคนเดียวแกบอกว่าแกนั่งรถจนเพลียไม่อยากจะลงไปรับประทานอาหารข้ามกับหลานข้างล่างก็เลยรับประทานคนเดียวในห้องซึ่งเจ้าน้อยเป็นคนเอาขึ้นมาจัดให้จนเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นจึงได้ออกจากห้องไปเจ้าน้อยออกไปจากห้องได้สักครู่ป้าชื่นตักข้าวเข้าปากได้สองคำมีเสียงเคาะประตูเบาๆสองสามครั้งป้าชื่นก็เชิญให้เข้ามาโดยบอกว่าประตูไม่ได้ใส่กลอนคิดว่าเป็นเด็กในโรงแรมหรือว่าเป็นลูกหลานเป็นปริญญาสิ้นเสียงร้องเชิญของคุณป้าประตูก็ค่อยๆเปิดออกผู้ก้าวเข้ามาในห้องเป็นชายค่อนข้างจะมีอายุผมบนศีรษะขาวโพลนเหมือนสำลีนุ่งผ้าม่วงสีกรมท่าเสื้อนอกสีขาวกระดุม5เม็ดสวมถุงเท้ายาวสีขาวและรองเท้าสีเดียวกันจากใบหน้าและกริยาท่าทางน่าจะเป็นผู้ดีมีสกุลคนหนึ่งทีเดียวแต่ก็ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรในยามค่ำคืนถึงต้องมาหากันที่ห้องถึงขนาดนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะเป็นใครก็ตามลงมาถึงห้องแบบนี้ป้าชื่นก็เชิญให้นั่งตามมารยาทที่ดีของเจ้าของห้องแม้ว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็ตามเชิญนั่งสิคะขอโทษดิฉันกำลังรับประทานอาหารไม่ทราบว่าจะมีแขกมาแต่ชายชราผู้นั้นไม่ได้นั่งลงตามคำเชิญของเจ้าของห้องผมไม่นั่งหรอกครับขอบคุณที่รับรองผมคุณป้าคงจะแปลกใจว่าทำไมผมถึงได้เข้ามาหาทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันเลยไม่แปลกหรอกค่ะคนไม่เคยรู้จักเคยมาหาดิฉันบ่อยไป
มาขอยืมสตางค์แต่ผมไม่ได้มาขอยืมเงินคุณป้าหรอกครับผมไม่มีธุระอะไรหรอกครับเห็นอยู่คนเดียวก็มาเยี่ยมเรามันคนอายุมากด้วยกันแล้วพูดกันน่าจะรู้เรื่องหน่อยไม่เหมือนเด็กๆ เดี๋ยวนี้พูดกับมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องภาษาก็ชักจะแปลกๆไปจริงค่ะเด็กๆ เดี๋ยวนี้น่ะแย่ไม่เหมือนเมื่อรุ่นเราขอโทษนะคะพูดกันมาหลายคำดิฉันยังไม่ทราบเลยว่าท่านเป็นใครอ๋อไม่เป็นไรมิได้ผมกำลังจะเรียนให้ทราบผมเป็นข้าราชการเก่าพื้นเพอยู่ตำบลนี้มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบริบาลบุรีรักอ๋อสวัสดีค่ะคุณหลวงนั่นสิคะดิฉันนึกแล้วว่ายังไงซะก็ต้องเป็นผู้ดีเก่าเพราะว่าคุณหลวงนุ่งผ้าม่วงเสื้อราดปะแตนกระดุม5เม็ดสวมถุงน่องรองเท้าอย่างนี้ล่ะก็สมัยนี้เขาไม่รู้จักคุณหลวงคงจะอยู่แถวๆนี้กระมังคะครับผมอยู่แถวนี้ที่ดินของผมที่นี่เป็นของตระกูลผมมันเก่าแก่ดึกดำบรรพ์มานมนานกาเลคุณป้าพักที่นี่คงสบายดีใช่ค่ะก็สบายดีโรงแรมนี้เขาดีนะคะดิฉันไม่นึกว่าจะมีโรงแรมที่โอ๋โถงทันสมัยอยู่แถวแถวนี้มันน่าจะไปอยู่ที่พัทยาหรือบางแสนศรีราชามากกว่าที่จะเข้ามาหมกอยู่ในป่าอย่างนี้แต่ว่าตั้งใจว่าจะอยู่อีกสัก 2-3 วันก็จะกลับละค่ะครับดีครับถ้าคุณป้ารีบกลับไปเสียได้คืนอยู่นานๆถ้าจะไม่ค่อยดีป้าชื่นซึ่งกำลังเคี้ยวหมากหยับๆถึงกับหยุดเคี้ยวหมากแล้วก็หันมาสนใจกับใบหน้าที่เหี่ยวย่นของหลวงนฤบาลเอ๊ะมันเป็นยังไงหรือคะไม่ค่อยดีดิฉันเองก็ไม่ทราบอะไรมากนอกจากอ่านหนังสือพิมพ์เห็นเขาบอกว่ามีคนตายกันมากไม่ใช่หรือคะที่โรงแรมนี้น่ะจริงครับเป็นเรื่องอยู่มากทีเดียวโรงแรมนี้มีอาถรรพ์ใครมาพักก็มักตายไม่ถูกฆ่าตายก็ต้องมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งผมก็สงสัยอยู่ว่าทำไมคุณป้าถึงไม่หวาดกลัวบ้างเลยมาพักอยู่ได้หลายวันป้าชื่นเหลียวมองดูทางประตูเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเข้ามาก็แอบกระซิบบอกว่าก็ตัวการน่ะเขาว่าเป็นพ่อของคุณปริญญาตำรวจก็จับเอาไปจนหลบหนีไปแล้วเห็นจะไม่มีอะไรอีกกระมังคะหลวงนฤบาลสายหน้าก่อนจะบอกว่าก็ไม่แน่เขาอาจจะหลบมาอยู่แถวๆนี้ก็ได้ใครจะรู้เมื่อมันหนีมาได้มันก็อาจจะฆ่าคนอีกได้ผมเป็นห่วงคุณป้าเรามันอายุปูนนี้เข้าดีกันแล้วจะมาเสี่ยงชีวิตอยู่กับความตายที่น่าทุเรศมันก็ดูกระไรอยู่ทางที่ดีผมว่าคุณป้ารีบกลับเสียดีกว่าครับป้าชื่นนิ่งสังเกตดูลักษณะของหลวงนฤบาลเห็นว่าใบหน้านั้นค่อนข้างซีดผมขาวโพลนเหมือนสำลีแต่ดวงตานี่สิมันเมื่อลอยๆอย่างไรพี่กนแต่คุณป้าก็หาเหตุผลให้กับตัวเองว่าท่านแก่แล้วร่างกายก็คงจะเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาดูก่อนค่ะคุณหลวงดิฉันจะลองปรึกษาหลานสาวดูความจริงดิฉันก็อยากกลับเหมือนกันอยากกลับมาหลายวันแล้วว่างๆเชิญมาเที่ยวอีกนะคะถ้าดิฉันยังไม่กลับครับขอบคุณผมจะมาอีกมาแน่ครับผมอยู่ใกล้ๆนี่เองมาเมื่อไรก็มาได้ผมต้องมาครับผมต้องมาลาละครับป้าชื่นรู้สึกมันเย็นเย็นเยือกเยือกอย่างไรพี่กนหลวงนฤบาลหัวเราะออกมาดังๆคล้ายกับว่าเป็นเสียงหัวเราะของผู้ชนะหรือคนที่กำลังได้เปรียบคู่ต่อสู้เมื่ออาคันตุกะพ้นประตูออกไปแล้วป้าชื่นตามออกไปมองที่ประตูเมื่อโผล่ออกมาข้างนอกป้าชื่นก็ต้องประหลาดใจเ
พราะว่าไม่ปรากฏร่องรอยร่างของหลวงนฤบาลผู้ชราอยู่ในสายตาแม้ว่าทางเดินจากหน้าห้องไปถึงบันไดที่จะลงไปเบื้องล่างนั้นจะมีระยะยาวเกือบ30เมตรทำไมเดินเร็วจังอายุอานามก็ค่อนข้างจะมาก ป้าชื่นพาเอาความสงสัยที่ได้รับจากหลวงนฤบาลมาหาปริญญาแล้วก็มยุรีซึ่งกำลังรับประทานข้าวอยู่ที่ห้องอาหารพอเข้ามาในห้องมยุรีก็ร้องทักว่าอ้าวคุณป้าคะจะรับประทานหรือคะไหนเมื่อกี้ถามว่าไม่รับจะรับข้างบนไงล่ะคะเชิญสิครับคุณป้าผมก็ถามคุณมารีสาบอกว่าคุณป้ายังอิ่มก็เลยรับประทานกันก่อนปริญญาลุกขึ้นลากเก้าอี้ออกจากโต๊ะให้คุณป้าเข้านั่งได้สะดวกในขณะที่ป้าชื่นก็โบกไม้โบกมือบอกว่าไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องข้าวไม่สำคัญหรอกแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าป้าเพิ่งพบเมื่อกี้นี้เองแล้วก็ลงมานี่แหละอะไรหรือครับคุณป้าคือมันอย่างนี้นะเมื่อกี้นี้มีคนแก่ๆคนหนึ่งเข้าไปหาป้าในห้องแต่งตัวแบบสมัยเก่านุ่งผ้าม่วงเสื้อกระดุม5เม็ดสวมถุงน่องรองเท้าอายุราวสัก70เห็นจะได้หัวขาวโพลนเหมือนชะนีเอ๊ะใครครับหัวขาวโพลนเหมือนชะนีปริญญาพึมพำเขาบอกหรือเปล่าครับว่าเป็นใครบอกค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นหลวงหลวงอะไรครับหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลทำไมจะต้องตะโกนอย่างนั้นล่ะคะคุณปริญญาทำเอาดิฉันตกใจรู้จักกับแกหรือคะขอประทานโทษครับคุณป้าครับรู้จักครับแกไม่ถูกกับพวกเราครับอยู่ถัดโรงแรมไปหน่อยอีตานี่ยุ่งมากครับยุ่งจริงๆงั้นก็ตรงกันแกบอกดิฉันอย่างนั้นเหมือนกันค่ะรูปร่างภูมิฐานท่าทางมีสง่าราศีสมกับเป็นผู้ดีเก่าแต่เสียอย่างเดียวเป็นยังไงคะคุณป้ามันอย่างนี้นะมันเหมือนกับพระเอกยี่เกที่ว่าเปิดม่านออกมาท่าทางสง่าสวยงามราคาค่าตัวสัก3สลึงแต่พอส่งเสียงร้องโอ้ยฟังไม่ได้ค่าตัวลดลงมาเหลือเฟื้องเดียวนี่ก็เหมือนกันรูปร่างแกดูมีสง่าราศีแต่พอออกเดินเท่านั้นแหละทำไมเหรอครับแกขาเป๋นะสิมายุรีกับมาริสาหัวร่อในขณะที่ปริญญาตรงกันข้ามขาเป๋เอาอีกแล้วพอปริญญาร้องตกอกตกใจอีกแล้วคนขาเป๋ก็ตกใจด้วยเหรอมันไม่ใช่ธรรมดานะสิครับคุณป้าคือผมหมายความว่าแกเป็นคนขาเป๋แล้วก็ยังเที่ยวหาเรื่องยุแยงตะแคงรั่วชอบยุคนโน้นยุคนนี้เพื่อที่จะให้เกลียดพวกเราที่นี่ครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณป้าผมลืมเรียนถามเรื่องสำคัญแกมาหาคุณป้าทำไมครับจริงสิดิฉันเองก็ลืมเล่ามัวแต่ไปพรรณนารูปร่างท่าทางแกเสียหมดแกบอกว่าอย่าให้ดิฉันอยู่ที่นี่นานหมดธุระแล้วให้รีบกลับเดี๋ยวจะมีอันตรายใช่แล้วค่ะเหมือนกับที่คุณอาเปรื่องมาบอกดิฉันเมื่อวานนี้ที่ดิฉันเล่าให้คุณปริญญาฟังไงคะดิฉันเองก็สงสัยว่าเรื่องมันยังไงกันแน่เดี๋ยวคนนั้นบอกอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้บอกอย่างนั้นไม่มีอะไรหรอกครับเชื่อผมเถอะคุณมยุรีอิตาหลวงผีนั่นน่ะฮะเป็นผีเหรอเปล่าครับเปล่าครับผมขอโทษที่ด่าแกอย่างนั้นแกไม่ใช่ผีหรอกครับผมหมายความว่าอิตาหลวงบ้าคนนี้นิสัยแกไม่อยากจะเห็นใครได้ดีกว่าฐานะดีกว่าแกก็ไปเที่ยวนินทาว่าร้ายต่างๆนานากับคุณพ่อผมแล้วก็ไม่ถูกกันขมิ้นกับปูนอย่างนั้นทีเดียวละครับเอแต่ไม่รู้ว่าแอบมาได้ยังไงแล้วก็ดันเข้าไปถึงห้องคุณป้าด้วยนั่นน่ะสิคะ
มันก็แปลกแล้วก็ยังมีแปลกกว่านั้นอีกค่ะคืออีตอนที่แกลาดิฉันออกมาข้างนอกดิฉันก็เดินตามหลังคือติดตามแกออกมาแต่พอโผล่ออกมากลับไม่เห็นแกเสียแล้วไม่รู้ว่าแกหลบไปทางไหนจากประตูห้องดิฉันมาถึงบันไดมันก็ระยะทางยาวไม่ใช่เล่นหรือคะคุณป้าเอ๊แล้วแกไปยังไงถึงได้เร็วอย่างนั้นคะแล้วทางนั้นก็มีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่จะมาลงบันไดทางอื่นก็ไม่มีนี่คะมาริสาซึ่งนั่งฟังเงียบมานานก็ออกความเห็นด้วยความสงสัยมีครับทางลงมีครับก็เปิดประตูห้องตรงข้ามกับคุณป้าแล้วก็ไปลงบันไดที่เฉลียงนั่นไงล่ะครับปริญญารีบตอบกลัวว่าทุกคนจะกลัวขึ้นมาแล้วป้าชื่นจะพาลัดกลับกันเสียหมดจริงสิถ้าอย่างนั้นแกก็คงจะไปทางนั้นแน่แกไปทางคุณป้าไปดูอีกทางแล้วจะเห็นแกได้ยังไงล่ะคะถ้าจะจริงแกก็ไม่ว่าอะไรมากนะแต่ว่าอีตอนที่แกหัวเราะนี่สิมันชวนให้ขนลุกยังไงก็ไม่รู้ใช่ค่ะคุณป้าเมื่อคืนหนูได้ยินเสียงหัวเราะห้าวห้าวแหบๆอย่างนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ลุกเดินไปลงทะเลหรือว่าอีตาหลวงนี่เป็นผีคะโอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมว่าแกเป็นเพียงคนบ้าๆบอๆที่ไม่อยากเห็นคนอื่นได้ดีเท่านั้นแหละครับปริญญารีบปฏิเสธทั้งที่เขาก็รู้ดีว่าหลวงนฤบาลคือใครเห็นจะใช่คิดดูสิคนดีๆใครเขาจะทำแบบนี้ไม่รู้จักกันสักหน่อยจู่ๆมาบอกให้รีบกลับไม่งั้นจะลำบากป้าชื่นพูดแค่นี้ก็หมดความสนใจเรื่องราวของหลวงนฤบาลแต่กลับหันมาสนใจหอยนางรมทอดไข่ในจานเปรย์ใหญ่แล้วก็เพลิดเพลินกับอาหารตรงหน้าเรื่องราวการสนทนาเกี่ยวกับหลวงนฤบาลก็เลยจบลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่10โรงแรมผีค่ะสนุกมากๆเลยคนเล่ายังสนุกเลยจะว่าไปหลวงนฤบาลแกก็เป็นผีที่มีความรับผิดชอบเหมือนกันนะคะคือพยายามที่จะบอกกันคนที่ไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่อยู่ในวงจรแห่งความแค้นของแกให้ออกไปหรือในอีกมุมนึงแกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาจัดการเพราะว่าแกมีโจทย์จะต้องจัดการเยอะอยู่แล้วก็อุตส่าห์มาเตือนแล้วก็มาบอกนะคะและกับคุณป้าชื่อนี่ก็คุยกันอยู่นานทีเดียวแต่ดูเหมือนว่าคงจะไม่ได้ผลเพราะว่าในส่วนของปริญญานี่ก็ไม่ได้นึกถึงอันตรายอย่างอื่นเลยนอกจากอยากจะจีบสาวอย่างเดียวแล้วก็พยายามจะหลอกล่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอันตรายอื่นใดก็จัดว่าเป็นคนที่เห็นกระตัวเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าป้าชื่นซึ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรได้เจอกับผีของหลวงนฤบาลสักขนาดนี้ก็หน้าที่ปริญญาจะเชื่อถือได้ว่าหลวงนฤบาลเนี่ยมีอะไรล่ะมีฤทธิ์มีเดชจริงแล้วก็ประสงค์ร้ายต่อคนในครอบครัวนี้จริงรวมไปถึงคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ปริญญาก็กลับปิดบังการปิดบังของปริญญาเช่นนี้จะทำให้เกิดผลอะไรนะคะต้องติดตามค่ะนี่คือรายการห้องสมุดหลังไมค์วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะเจอกันวันละ2รอบค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็1ทุ่มถึง2ทุ่มตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังดาวน์โหลดที่หน้าเว็บของ www.thaipbsradio.com ถ้าดาวน์โหลดแล้วไม่สามารถจะดาวน์โหลดได้ให้คลิกขวานะคะคือปกติพอกดดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยไฟล์มันก็จะกระเด็นไปเข้าที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็นภาพสีดำแล้วก็มีแท็บที่มีแท็บให้กดเพลย์กดพอสอะไรนั่นน่ะนะคะ
ก็ไม่ต้องตกใจคือมีแถบเหมือนกับว่าจะให้เรากดฟังแต่ว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้ให้คลิกขวาค่ะแล้วก็จะขึ้นว่าบันทึกเป็นหรือว่า Save Target As ซึ่งก็สามารถที่จะเซฟได้เหมือนกันลองดูนะคะมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทางฝ่ายเทคนิคกำลังพัฒนาปรับปรุงรูปแบบแล้วก็การจัดเก็บของเว็บไซต์นี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรขัดข้องก็แจ้งไปทางเจ้าหน้าที่นะคะของไทย PBS แล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะคะกำลังพยายามที่จะพัฒนาแล้วก็จัดการปัญหาให้หมดไปค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ร้องเรียนมาทุกท่านแล้วก็ขอโทษในความไม่สะดวกด้วยนะคะเอาละถ้าเช่นนั้นไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าเรื่องราวในโรงแรมบางละมุงหรือว่าโรงแรมผีแห่งนี้จะมีใครเสียชีวิตอีกหรือไม่หลวงนฤบาลจะออกฤทธิ์ออกเดชอย่างไรติดตามได้เลยกับตอนที่10ช่วงที่2ค่ะวันนี้ผู้กำกับชิงชัยขับรถจี๊ปสีเลือดหมูเข้มของเขาจอดลงที่หน้าประตูของโรงแรมพอก้าวลงมาจากรถก็ได้ยินเสียงของนายเปรื่องร้องทักทายมาจากข้างในห้องรับแขกสวัสดีครับผู้กำกับแหมหมูนี้ไม่ได้พบกันเลยนึกว่าจะลืมที่นี่เสียแล้วถ้าคุณอยู่อย่างสงบไม่มีเรื่องเดือดร้อนคุณก็ไม่ค่อยจะได้พบตำรวจหรอกจนกว่าคุณจะมีเรื่องที่คนอื่นหามาให้หรือว่าคุณหามาเองนั่นแหละคุณก็จะได้พบผมทุกวันผู้กำกับตอบอย่างคนอารมณ์ดีแล้วก็หัวเราะตามธรรมดาเรื่องที่นี่โดยมากก็คนอื่นหามาให้ทั้งนั้นแหละครับเอาหมายความว่ายังมีคนหาเรื่องมาให้อีกหรือนี่ผมนึกว่าสงบกันไปแล้วซะอีกมีครับเรื่องน่ะมีอยู่เรื่อยแต่ไม่ใช่คนหามาเอ๊ะไม่ใช่คนหามาแล้วใครหาผีครับในเรื่องตอบเสียงต่ำๆแสดงถึงความไม่พอใจเมื่อเอ่ยถึงสิ่งเร้นลับไม่มีตัวตนแล้วก็กล่าวเชิญผู้กำกับให้เข้าไปข้างในแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบหลังจากที่พาผู้กำกับตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเข้ามานั่งในห้องรับแขกแล้วก็หาน้ำหาท่าให้ดื่มแล้วผู้กำกับชิงชัยก็ถามในเปรื่องทันทีว่าไหนลงว่าไปสิครับคุณเปรื่องเรื่องมันยังไงกันผมเองก็อยากทราบความจริงเหมือนกันว่าผีมันยังมีอยู่ในโลกนี้จริงหรือเปล่ามีจริงครับมีจริงๆแต่ว่าผู้กำกับอาจจะไม่เชื่ออย่างเรื่องของพี่ปั้นคุณปั้นกับคุณเป็นคนดีเป็นคนดีมีศีลธรรมความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยในกรณีร้ายแรงดังเช่นที่เป็นมาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชื่อว่าคุณปั้นพูดความจริงเพราะว่าแกเองไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรใครหากแต่เป็นวิญญาณอีกวิญญาณหนึ่งที่เข้ามาสิงร่างของแกแล้วก็เสกสรรให้เป็นไปต่างๆนานาอย่างที่เป็นไปแล้วสมมติว่าผมเชื่อเรื่องนี้ลองคิดดูสิครับคุณเปรื่องอย่างน้อยผู้การของผมก็ต้องหาว่าผมบ้าที่สอบสวนว่าผีเข้าสิงมาฆ่าคนเพราะฉะนั้นถึงหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความจริงก็เหลือวิสัยที่ผมจะสอบสวนให้คนอื่นเขาเข้าใจได้เหมือนเราๆหมายความว่าผู้กำกับไม่เชื่อหรือว่าเชื่อไม่ได้ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับเอาเถอะครับถ้าหากว่าท่านผู้กำกับต้องการพิสูจน์ความจริงก็ลองอยู่ที่นี่กับผมสักคืนแล้วก็จะทราบเองว่ามันเป็นความจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เสแสร้งกล่าวขึ้นมาหมายความว่าคุณจะเอาผมมาจับผียังงั้นเปล่าถ้าหากผีมีจริงผมจะจับมาได้ยังไงเห็นก็ไม่เห็นมันน่ะสิจะเล่นงานผมเข้าให้ผู้กำกับชิงชัยพูดพร้อมกับหัวเราะแล้วก็ซดน้ำชาใส่น้ำแข็งจนหมดแก้วในเปรื่องสายหน้าปฏิเสธไม่ขำด้วยผมเพียงแต่อยากจะพิสูจน์ให้ท่านได้ทราบความจริงว่ามีวิญญาณดวงหนึ่งที่ผูกใจเจ็บอาฆาตพวกเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำสำเร็จไปรายหนึ่งแล้วคือพี่ปั้นต่อไปก็เป็นผม
ปริญญาแล้วก็ปัทมาจะเป็นรายสุดท้ายแล้วทำไมคุณทราบผมทราบจากพี่ปั้นผู้กำกับได้ฟังก็หัวเราะคุณเปรื่องในที่สุดคุณก็ชวนผมมาเพียงเพื่อจะเกลี้ยกล่อมให้ผมเข้าใจว่าพี่ชายของคุณฆ่าคนตายเพราะอำนาจของผีเพื่อช่วยเหลือไม่ให้พี่ชายของคุณต้องรับโทษเท่านั้นเองผู้กำกับเข้าใจผิดผมเพียงแต่จะให้ผู้กำกับเข้าใจว่าพี่ผมไม่ได้มีสันดานเป็นผู้ร้ายไม่ใช่ฆาตกรใจโหดที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาเองแต่ว่าเป็นไปเพราะอำนาจเร้นลับที่คนทั้งหลายไม่อาจจะเชื่อได้ผมอยากจะให้ผู้กำกับเข้าใจให้ถูกเท่านั้นเองส่วนตัวพี่ปั้นนั้นจะต้องได้รับโทษหรือไม่ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วไม่ใช่หรือครับเพราะว่าหลักฐานมันมั่นคงแน่นหนาเหลือเกินผมเพียงต้องการให้ผู้กำกับยอมรับในด้านจิตใจอันบริสุทธิ์ของพี่ปั้นส่วนผลการปฏิบัติการจากความเคลื่อนไหวในร่างกายของเขาเรื่องนั้นผมคงช่วยอะไรไม่ได้ผู้กำกับรับฟังด้วยความสนใจตอนนี้เข้าใจแล้วว่าในเรื่องน้องชายในปั้นซึ่งกำลังกลายเป็นฆาตกรที่หลบหนีการจับกุมต้องการที่จะให้เขามองในด้านจิตใจว่าพี่ชายไม่มีเจตนาที่จะฆ่าคนส่วนผลทางด้านร่างกายนั้นแน่นอนว่าในปั้นก็ไม่อาจจะดิ้นให้พ้นจากมือกฎหมายได้อย่างแน่นอนเอาล่ะคุณเปรื่องผมเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองแล้วคุณจะให้ผมพิสูจน์ยังไงก็มาอยู่กับผมคืนนี้สิครับและแล้วคืนนั้นผู้กำกับชิงชัยแห่งกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็มาเฝ้าเหตุการณ์อยู่ที่ห้องของนายเปรื่องตามคำขอร้องคืนนั้นลมเงียบน้ำทะเลราบเรียบราวกับแผ่นกระจกเดือนข้างแรมเพิ่งจะโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าเมื่อ5 ทุ่มเศษเมื่อผู้กำกับชิงชัยมองออกจากทางหน้าต่างห้องในเปรื่องบนโรงแรมก็เห็นภูมิประเทศแถวนั้นได้ถนัดชัดเจนตามสมควรแต่ว่าผู้กำกับก็ไม่ได้อยู่ทุกวันเกือบตีห้าแล้วคุณเปรื่องผมไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นผีสางที่ไหนง่วงจะตายรออีกหน่อยเถอะครับไหนๆก็มาแล้วในเปรื่องรินกาแฟดำส่งให้ผู้กำกับไม่ไหวแล้วครับตั้งแต่มาดูเหมือนเกือบจะ10 ถ้วยแล้วพรุ่งนี้ผมคงต้องนั่งตาแข็งตลอดวันในเปรื่องวางถ้วยกาแฟลงบนโต๊ะความจริงมันก็แปลกนะครับคล้ายๆกับผีมันกลัวตำรวจพอท่านมามันก็เงียบไม่มีอะไรกุกกักเลยแม้แต่เสียงนกแสกไม่งั้นป่านนี้ไม่อะไรก็อะไรต้องเอาเข้าอย่างนึงแล้วผู้กำกับก็เดินไปที่หน้าต่างมองออกไปสักครู่ก็หันกลับมาผมว่ามันไม่ใช่ผีหรอกนะคุณเปรื่องมันอาจจะเป็นไปได้จริงแต่เป็นจิตใต้สำนึกอย่างหนึ่งของคุณปั้นแล้วก็อาจจะของคุณด้วยผมเคยได้ยินเรื่องของคน2 คนที่ตอนตื่นอยู่เขาเป็นคนคนหนึ่งแต่พอหลับก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งมีนิสัยใจคอผิดกันมากแต่สำหรับกรณีนี้ผมรับรองว่าไม่ใช่เรื่องของจิตใต้สำนึกแน่ผีครับผีชัดๆทีเดียวผู้กำกับชิงชัยก็หัวเราะถ้าผีจริงๆทำไมคืนนี้ไม่เห็นวี่แววอะไรเลยล่ะนี่ก็เกือบสว่างแล้วพรุ่งนี้ผมมีงานเยอะแยะให้ผมกลับดีกว่าวันหลังค่อยกลับมาทดลองกันใหม่ก็ตามใจผู้กำกับครับแต่ขออย่างเดียวอย่าหาว่าผมเหลวไหลผู้กำกับสั่นหน้ามองดูในเปรื่องด้วยสายตาแสดงความจริงใจคว้าเสื้อแจ็คเก็ตกับกระเป๋าปืนพกออกจากห้องนั้นไปช้าๆอย่างอ่อนเพลียที่ต้องทนอดตาหลับขับตานอนมาตลอดทั้งคืนเมื่อผู้กำกับออกไปพ้นประตูห้องในเปรื่องก็ตะโกนออกมาด้วยความโกรธแค้นว่าไอ้ผีหรือยังต่อหน้าตำรวจไม่ยักมาขาดคำใครคนหนึ่งก็พรวดเข้ามาในห้องในเปรื่องตกใจนึกว่าเอาเข้าแล้ว
แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ผีแต่ว่าเป็นปริญญาเข้ามาทำไมปริญญาในเปรื่องยังคงไม่พอใจเรื่องที่ถูกปริญญาต่อว่าเมื่อวันก่อนปรากฏว่าปริญญาก้มกราบในเปรื่องด้วยความเคารพผมจะมากราบเท้าขอโทษคุณอาครับคนเลวๆอย่างอาแกจะต้องมาขอโทษด้วยเหรอโถคุณอาครับผมบอกแล้วว่าผมกราบขอโทษตอนนี้ผมทราบความจริงทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะบอกให้มยุรีทราบไม่ได้ผู้กำกับกลับไปแล้วหรือครับกลับไปแล้วเดี๋ยวก่อนทราบความจริงอะไรกันปริญญาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเองเพิ่งจะรู้ว่าวันนั้นในเปรื่องเข้าไปพูดกับมยุรีในห้องจริงแต่คนที่พูดโดยความรู้สึกและจิตใจไม่ใช่ในเปรื่องแต่เป็นผีเป็นวิญญาณของหลวงนฤบาลที่เข้าสิงร่างของในเปรื่องแล้วก็ทำให้เป็นไปตามที่ปริญญามาต่อว่าในเปรื่องในวันนั้นคือทำให้เข้าใจผิดเมื่อมยุรีไม่เชื่อแล้วก็ไม่ยอมกลับตอนกลางคืนหลวงนฤบาลก็สิงพาเอามยุรีเดินลงทะเลไปดีแต่ว่าเขากับไอ้น้อยเห็นเอาไว้แล้วก็สามารถจะช่วยได้ทันในเปรื่องซึ่งไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนก็ตกใจว่าตายละเกิดเรื่องอีกแล้วหรือนี่คือวันที่เกิดเรื่องคือคืนที่เกิดเรื่องในเรื่องไม่อยู่มัวแต่ไปเชิญหมอผีคือหมอเอี่ยมเพื่อที่จะเอามากำจัดวิญญาณของหลวงนฤบาลก็เลยไม่รับรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่อยู่ปริญญาก็เล่าต่อว่าเรื่องราวมันยิ่งกว่านั้นคืออย่างนี้ครับเมื่อตอนหัวค่ำวานนี้ตอนที่เราลงไปทานอาหารกันข้างล่างหลวงนฤบาลเข้าไปหาคุณป้าถึงในห้องพักตอนนั้นคุณป้าท่านอยู่คนเดียวตายละแล้วคุณป้าท่านไม่กลัวแย่หรอท่านไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าท่านไม่รู้จักและตามที่ท่านเล่าให้ฟังมันก็มาเป็นคนเราดีๆนี่เองเดาะถุงน่องรองเท้าผ้าง่วงเสียด้วยแล้วก็แนะนำตัวเองว่าเป็นหลวงบริบาลบุรีรักแล้วก็ยังว่าล่ะครับพูดเหมือนเดิมมันมาเตือนให้คุณป้ากลับบ้านบอกว่าไม่งั้นจะได้รับอันตรายสำคัญมากไอ้ปีศาจตัวนี้วิญญาณมันแรงจริงๆเหมือนกับที่หมอแกบอกคุณอาเคยเอาหมอมาไล่ผีเหมือนกันหรือครับใช่เอามาเมื่อตอนกลางวันนี่แหละตอนที่แกพาพวกนั้นไปเที่ยวไม่อยากจะให้เขารู้เรื่องเดี๋ยวเกิดกลัวพากันเตลิดกลับไปหมดแกจะนอนก่ายเนื้อผักแต่ก็ไม่ได้ผลไอ้ผีตัวนี้มันเก่งกว่าหมออย่าว่าแต่จะทำอะไรเลยจุดเทียนยังไม่ติดหมอก็เลยเปิดแนบไปนี่อาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อดีเฮ้อแต่ไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าวันหนึ่งเราก็ต้องกำจัดมันได้สำเร็จพระคงไม่เข้ากับพูดผีปีศาจที่ใจบาปหยาบช้าอย่างนี้หรอกครับคุณอาครับเกือบสว่างแล้วตอนสายๆผมต้องพาเข้าไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่บางพระด้วยเห็นจะต้องขอตัวไปนอนสักงีบในเรื่องพยักหน้าเออไปเถอะอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างต้องเก็บไว้เป็นความลับจะแพร่งแพร่ให้ใครรู้ไม่ได้มันเอาจริงนะไอ้ผีในรกตัวนี้ทำไมนะยมบาลถึงไม่ลากคอมันไปลงนรกก็ไม่รู้ปล่อยให้มันอารวาสอยู่ได้ไปเถอะไปพักผ่อนอาน่ะเห็นจะยังไม่หลับหรอกในขณะที่ปริญญาออกประตูไปแล้วในเปรื่องก็ปิดประตูลงกรอนกลับมานั่งอยู่บนเตียงนอนนาฬิกาหัวเตียงบอกเวลา 5:30 นอีกครึ่งชั่วโมงก็จะสว่างจริงๆในเปรื่องไม่อยากนอนเพราะมีธุระจะต้องทำในตอนเช้าอีกมากแต่ด้วยความอ่อนเพลียที่อดนอนมาตลอดทั้งคืนทำให้เขาเอนตัวบนที่นอนอย่างไม่ตั้งใจแต่เมื่อหัวถึงหมอนก็ต้องสะดุ้ง
ด้วยความตกใจจากมุมห้องทางด้านตะวันตกปรากฏเสียงตวาดออกมาด้วยความไม่พอใจของใครคนหนึ่งซึ่งในเปลื้องก็รู้ดีว่าเป็นเสียงของใครไอ้เปลื้องตกใจหรือไอ้เปลื้องในเปลื้องกระชากปืนพกใต้หมอนออกมาถือไว้ในมือแต่ก็ไม่มีภาพอื่นใดปรากฏในสายตานอกจากสิ่งของที่อยู่ในห้องตามปกติคือมีแต่เสียงเมื่อกี้มึงแช่งให้ยมบาลมาเอาตัวกูไปลงนรกแล้วมึงจะมากลัวกูทำไมไอ้นี่ปากเก่งนักพี่หลวงนฤบาลกูเองกูรู้ว่ามึงง่วงแต่อย่าเพิ่งนอนเลยว่าไอ้เปลืองทำอะไรให้กูสักอย่างเถอะทำอะไรมีเสียงหัวเราะเยาะดังใกล้เข้ามาคล้ายกับว่าเจ้าของเสียงนั้นกำลังเดินเข้ามาหาง่ายนิดเดียวไอ้เปลืองข้าอีใหญ่เท่าชื่นให้กูทีเถอะวะอวดดีนักกูเตือนดีๆไม่เชื่อมันต้องตายต้องตายกูจะสิงมึงเดี๋ยวนี้มีเวลาอีกไม่กี่นาทีก็จะสว่างแล้ววิญญาณกูจะสิงมึงแล้วก็ไปฆ่าอีเท่านั่นไอ้เปลื้องมึงระวังตัวกูจะสิงมึงเดี๋ยวนี้ในเปลื้องร้องออกมาด้วยความตกใจแทบสิ้นสติอย่าทำอย่างนั้นคำขอร้องของในเปลื้องไม่ได้ประโยชน์ใดๆวิญญาณของหลวงนฤบาลได้สิงเข้าไปในร่างของในเปลื้องเสียแล้วเสียงร้องของเขาขาดหายไปในทันทีแล้วร่างของในเปลื้องภายใต้การครอบงำของวิญญาณร้ายก็ลุกขึ้นจากเตียงนอนเปิดประตูห้องออกมาข้างนอกแล้วก็ตรงไปยังห้องของป้าชื่นด้วยเจตนาที่จะสังหารเสียให้สมกับความโกรธแค้นของผีร้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปป้าชื่นจะถูกผีร้ายในร่างของในเปลื้องฆ่าตายสมดังความตั้งใจอันร้ายกาจของเขาหรือไม่ปริญญาจะสามารถช่วยป้าชื่นได้หรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปตอนที่11โรงแรมผีจากบทประพันธ์ของออัฏฐจินดานายตำรวจนักประพันธ์ผลงานชิ้นเยี่ยมที่สร้างชื่อให้กับออัฏฐจินดาแล้วก็ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาหลาย10ปีสามารถติดตามรับฟังได้ทางรายการห้องสมุดหลังใหม่บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงและหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่นี่ www.thaipbsradio.com ดาวน์โหลดได้และก็ย้อนหลังได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ